ขอเชิญท่านสถิตลิ่มพงษ์พันธุ์ผู้ตั้งกระทู้ถามถามครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมสถิตลิ่มพงษ์พันธุ์สมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2561ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาตินั้นคือยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขันซึ่งมีแนวทางด้วยการต่อยอดอดีตปรับปัจจุบันสร้างคุณค่าในอนาคตและในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนั่นเองก็ได้แบ่งออกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ว่าด้วยเกษตรสร้างมูลค่าว่าด้วยความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวว่าด้วยอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลกและว่าด้วยพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่จากข้อเท็จจริงของสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจได้เผยแพร่รายงานความสามารถในการแข่งขันของโลกประจำปี2565จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของเขตเศรษฐกิจทั่วโลกโดยในรายงานได้ระบุว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันในอันดับที่33จากเดิมที่ในปีก่อนหน้านั้นอยู่ที่อันดับที่28โดยอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยคิดเป็นอันดับ3ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ซึ่งอยู่อันดับ3และประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่อันดับที่32แต่ยังสูงกว่าประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่ในอันดับที่44และฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่อันดับที่48ทั้งนี้อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลงไป5อันดับมีอันดับที่ลดลงในปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้หมวดสมรรถนะทางเศรษฐกิจลดลง13อันดับหมวดประสิทธิภาพของภาครัฐลดลง11อันดับหมวดประสิทธิภาพภาคธุรกิจลดลง9อันดับหมวดโครงสร้างพื้นฐานลดลง1อันดับปรากฏว่าหมวดย่อยของความสามารถในการแข่งขันซึ่งมีอยู่4หมวดนั้นปรากฏว่าในปีที่แล้วประเทศไทยลดลงทุกหมวดจึงขอเรียนถามว่า 1รัฐบาลจะมีมาตรการในการฟื้นฟูขีดความสามารถในการแข่งขันในแต่ละด้านอย่างไร 2. รัฐบาลจะใช้งบประมาณสำหรับฟื้นฟูขีดความสามารถในการแข่งขันจากส่วนใดบ้างเท่าใดและขับเคลื่อนงบประมาณนั้นผ่านทางหน่วยงานใด 3. รัฐบาลคาดว่าอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจะกลับมาเท่าเดิมได้ภายในเวลากี่ปีและตั้งเป้าอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยไว้ที่เท่าใดภายในปีใดขอกราบเรียนถามด้วยความเคารพครับขอบคุณท่านสถิตลิ่มพงษ์พันธุ์ครับต่อไปขอเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามครับเรียนท่านประธานสภาท่านประธานผ่านไปยังท่า
านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรตินะครับท่านสถิตลิ่มพงพันธ์นะครับท่านถามในหัวข้อในเรื่องของแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพบว่าอันดับความสามารถในการแข่งขัน นะครับของประเทศไทยในการจัดอันดับของ IMD ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำนะครับมีอันดับลดลง5อันดับนะครับจาก28มาเป็น33ในการจัดอันดับที่มีผลประกาศปี2565ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเราเองก็ไปดูนะครับว่าไอ้สาเหตุจริงๆก็เป็นอย่างที่ท่านได้กล่าวมานะครับมี4หัวข้อสำคัญนะครับอาจจะมีหัวข้อย่อยรวมอยู่ด้วยนะครับว่ามีอันดับลดลงในสาระสำคัญทีเดียวพอเข้าไปดูก็จะพบว่าเนื่องจากการจัดอันดับเนี่ยมีการรายงานออกมาในเดือนมิถุนาปี2565ของปีที่ผ่านมาข้อมูลทั้งหลายแฟกต์หรือการพูดคุยกันนะครับจะอิงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2564อาจจะมีเรื่องผลพวงของยูเครนรัสเซียบ้างแต่ไม่ใช่ยังเป็นช่วงต้นยังไม่ใช่เป็นผลพวงที่เต็มที่ทั้งปีอย่างที่เราเห็นกันจนถึงวันนี้เมื่อไปพิจารณาในรายละเอียดแล้วก็พบว่าปี64ประเทศไทยซึ่งผ่านมาไม่นานนะครับถ้าเรายังจำกันได้เรายังสารวนกับการแก้ปัญหาโควิดอยู่เลยนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโควิดการจัดหาวัคซีนการแจกจ่ายแน่นอนครับคนที่เขาได้ก่อนเขาก็ย่อมจะฟื้นตัวเร็วกว่าเปิดประเทศได้เร็วกว่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศตะวันตกเป็นผู้คิดค้นหรือพัฒนาวัคซีนขึ้นมาก็จะใช้ก่อนส่วนภูมิภาคนี้ในแถบอาเซียนทั้งหลายหรือเอเชียก็ตามก็จะได้รับการสนับสนุนเรื่องนี้ช้าหน่อยนะครับเดือนกลางปี64เราก็ยังสารวนกันอยู่นะครับถึงแม้เราจะมีความพยายามในการเปิดประเทศที่เรียกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ตามก็เป็นการซ้อมลมหรือเป็นการวอร์มอัพไว้ก่อนในการสร้างระบบแต่ในที่สุดเมื่อเราจัดหาวัคซีนอะไรได้ก็เกือบจะปลายปีแล้วนะครับซึ่งทยอยก็สอดคล้องนะครับไม่ได้ช้าไปกว่าประเทศอื่นๆก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วเราก็เริ่มเปิดประเทศได้ในเดือนพฤศจิกา2564โดยคาดว่าปี2565เราก็น่าจะทยอยทำได้ตอนต้นๆปี65เรายังไม่ค่อยเชื่อกันเลยว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขนาดไหนนะครับแต่สิ้นปีที่แล้วคือ2565จำนวนนักท่องเที่ยวเราขึ้นมา 11.5 ล้านคนนะครับซึ่งตอนต้นปีเรายังคิดว่า 5-6 ล้านคนอยู่เลยนะครับยิ่งตอนปลายปี64เรายังคิดว่าตอนนั้นทั้งปีเรายังได้2ล้านกว่าคนนะครับตรงนี้เองก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าประเมินประเทศไทยหรือประเทศในภูมิภาคนี้ที่มีลักษณะคล้ายกับประเทศไทยก็จะพบว่ามีอันดับที่ลดลงอย่างแน่นอนนะครับประเทศไทยเราลงมา5อันดับมาเลเซียอินโดนีเซียลงมา7อันดับนะครับก็จะมีผลพวงคล้ายๆกันประเทศไทยนี่จะเยอะหน่อยในเรื่องของเศรษฐกิจก็เพราะว่าเราเพิ่งพาการท่องเที่ยวนะครับค่อนข้างสูงในอดีตซึ่งในอนาคตเราก็จะมีการปรับนะครับสัดส่วนของรายได้ให้มันเหมาะสมมากกว่านี้นะครับแล้วก็ประเทศที่แซงเราไป5อันดับนะครับก็มีเช็กนะครับแล้วก็ลิทัวเนียฝรั่งเศสบาเรนซาอุดิอาระเบีย3ประเทศแรกก็เป็นประเทศที่จะได้วัคซีนหรือการแก้ไขเรื่องปัญหาโควิดได้เร็วกว่านะครับมีการเปิดประเทศเปิดเศรษฐกิจได้เร็วกว่าก็แน่นอนนะครับอันดับเขาย่อมจะดีขึ้นเมื่อก่อนนั้นเขาอยู่ตามหลังเรา
นะครับส่วนบาเรนกับซาอุดิอาระเบียบาเรนก็เป็นสมาชิกใหม่เป็นประเทศมั่งคั่งอยู่แล้วนะครับก็เพิ่งมาเข้าจัดอันดับปีนี้ก็แน่นอนอันดับเขาก็ย่อมจะดีกว่าประเทศไทยนะครับในส่วนของซาอุดิอาระเบียในอดีตนี่ต่ำหลังอันดับต่ำกว่าประเทศไทยนะครับแต่พอราคาพลังงานปรับขึ้นในช่วงปลายปีความสามารถในการแข่งขันเขาก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีประเทศที่ก็น่าดีใจนะครับการที่เราถึงแม้อันดับเราจะลดลงเนี่ยนะครับแต่ก็ยังมีประเทศที่เรายังดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสเปนอิตาลีโปรตุเกสอินเดียนะครับโดยเฉพาะอิตาลีโปรตุเกสเนี่ยถึงแม้จะได้รับวัคซีนเร็วเปิดประเทศได้เร็วแต่เขาก็ยังต้องค่อยๆไปเพราะเป็นประเทศที่มีลักษณะคล้ายๆประเทศไทยก็คือพึ่งพิงกับรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นสำคัญซึ่งการท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้พัฒนาได้เร็วนะครับในช่วงเวลาปลายปี64หรือแม้กระทั่งต้นปี65นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับความจริงนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องสมรรถนะทางด้านเศรษฐกิจอันดับลดลงเยอะเลยนะครับในว่าเรื่องของประสิทธิภาพของรัฐก็เขาจะเจาะในเรื่องของ public finance นะครับในเรื่องของงบประมาณขัดดุลหนี้สาธารณะระดับสูงขึ้นอะไรต่างๆตรงนี้เองก็เป็นที่ทราบกันนะครับเราต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลในการที่จะเยียวยาประคับประคองเศรษฐกิจในช่วงโควิดมันก็จะมีตัวเลขดัชนีเรื่องหนี้สูงขึ้นอันนี้เป็นธรรมดานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอกลับไปดูในรายการย่อยนะครับในเรื่องของโซเชียลเฟรมเวิร์คเขายกย่องประเทศไทยนะครับจากอันดับเมื่อก่อนเราอันดับอยู่อันดับประมาณอันดับที่26นะครับในการดูแลผู้เปราะบางผู้ด้อยโอกาสนะครับต่างๆเนี่ยนะครับเราอยู่อันดับ26นะครับขึ้นมาเป็นอันดับ3ซึ่งมันเป็นอันดับ3ก็มันคอมเพนเซตกันนะครับในภาพของประสิทธิภาพรวมของรัฐก็อาจจะมีหนี้สินมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไปใช้ในการประคับประคองเศรษฐกิจดูแลคนเปราะบางให้ประเทศเดินหน้าไปได้นี่คือปี64นะครับผมเรียนกันนะครับแล้วมันก็ไปปรากฏผลบวกนะครับในข้อย่อยอื่นนะครับที่ยกระดับของประเทศไทยได้สูงขึ้นตรงนี้เองก็อยากจะเรียนว่ามันมีถึง333ดัชนีชี้วัดนะครับในแต่ละหมวดนะครับก็จะมีการกระจายตัวมีทั้งบวกมีทั้งลบสลับกันไปนะครับตรงนี้เองก็ในส่วนของภาคธุรกิจก็เช่นกันนะครับลงมา9อันดับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราเปิดประเทศเดือนวันที่1พฤษภาไอ้พฤศจิกาปี64คะแนนในเรื่องของการประสิทธิภาพทางภาคธุรกิจก็ยังเด่นชัดสู้กับคนอื่นที่เขาเปิดประเทศได้เร็วกว่าเราเพราะว่าได้รับการฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงหรือราคาพลังงานเขาได้อานิสงส์จากตรงนี้นะครับประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศซึ่งเคยอยู่อันดับหลังเราก็แซงเราขึ้นมาได้นะครับเรื่องปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานก็ถือว่าไม่ได้ลดลงนะครับลงอันดับเดียวก็ถือว่าไม่มากนักนะครับโดยทั่วไปก็จะมี 2-3 เรื่องอย่างที่ผมได้กล่าวมาก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นผลพวงของโควิด-19 ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็โอไมครอนเดลต้าอะไรต่างๆซึ่งในปี6นี้เดลต้าเนี่ยจะมารุนแรงมากแล้วเราวันนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูในเดือนของกรกฎาคมสิงหาปัญหาตอนนั้นเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับเราลองย้อนไปอ่านดูข้อมูลแล้ววันนี้เราผ่านมันมาได้แล้วและผ่านมาได้เกือบ1ปีปีกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเรียนสั้นๆตรงนี้ในคำถามที่1นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในปี65หลายๆอย่างเนี่ยมันก็มีดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับตัวเลขของดัชนีชี้วัดผมว่าหลายๆตัวก็ปรากฏขึ้นมานะครับเป็นที่ทราบกันดีว่ามีการเติบโตและจำนวนนักท่องเที่ยวก็สูงขึ้นปัจจัยการผลิตก็ดีขึ้นดัชนีเพิ่มผลผลิตก็ดีขึ้นสินค้าเกษตรต่างๆนะครับหลักอัตราดอกเบี้ยก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าผลประเมินก็ในปี65ซึ่งยังไม่ออกนะครับก็รอดูว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของการใช้งบประมาณเพิ่มฟื้นฟูขีดความสามารถของประเทศจะมาจากส่วนใดนะครับใน
การขับเคลื่อนงบประมาณนะครับก็หน่วยงานทางกระทรวงเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดนะครับแต่ผมแยกประเภทให้ดูด้านปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในการจัดสรรงบประมาณเนี่ยนะครับรวมๆกันแล้วก็300,000 ล้านนะครับในส่วนนี้ในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐเนี่ยนะครับก็ประมาณ30,000 กว่าล้านนะครับทั้งนี้นี่ไม่รวมเรื่องของเงินกู้ 1.5 ล้านล้านนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในส่วนของงบประมาณแต่เป็นเรื่องของการนำมีการก่อหนี้เพื่อมาประคับประคองเศรษฐกิจในช่วงปี64นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพทางธุรกิจก็ประมาณ 80,000 กว่าล้านนะครับโครงสร้างพื้นฐานอีกประมาณเกือบ 264,000 ล้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นกระทรวงเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะครับซึ่งจนถึงวันนี้เองนะครับผมเองอยากจะเรียนว่าก็ได้มีการพัฒนานะครับมาจนถึงปี65ปีที่แล้วนะครับทั้งปีนะครับซึ่งก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรตินะครับท่านอาจารย์สถิตลิ้มพงษ์พันธ์นะครับว่าวันนี้ประเทศไทยโดยภาพรวมดัชนีชี้ว่าเศรษฐกิจก็ดีขึ้นอัตราเงินเฟ้อก็มีแนวโน้มลดลงดอกเบี้ยไม่สูงมากเครดิตเรตติ้งก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ลดลงเลยเราผ่านวิกฤตหรือมหาวิกฤตซ้ำซ้อนกันเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้จะเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนหรือเงินกู้จำนวนมากทีเดียวแต่เราประคับประคองและยังรักษาความเข้มแข็งตรงนี้ไว้ได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการสร้างเกตเศรษฐกิจใหม่ๆเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องระเบียงเศรษฐกิจไปแล้วนะครับอันนั้นพูดอนาคตแต่ปัจจุบันที่เราเห็นอย่าง EEC ก็เกิดการลงทุนเป็นจำนวนทยอยมีการลงทุนจำนวนมหาศาลเรื่องอุตสาหกรรมใหม่ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะครับเรื่อง Cloud Service AI ก็มีการลงทุนสามารถดึงดูดเข้ามาได้นะครับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่2นะครับรองจากประเทศจีนที่มีการตอบรับของประชาชนนะครับให้ความสนใจกับการใช้พลังงานยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพลังงานสะอาดเนี่ยนะครับมากที่สุดนะครับเป็นน่าจะเป็นอันดับ2รองจากจีนนะครับดีกว่าประเทศยุโรปบางประเทศด้วยนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็อย่างที่ผมกล่าวเรียนไปนะครับว่ามันมีความพร้อมที่จะเป็นประตูสู่ภูมิภาคได้นะครับและเริ่มทยอยทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็อีกสำคัญอีกเรื่องนึงแล้วบางครั้งเราอาจจะตกหล่นไปนะครับแต่ก็ผมเชื่อว่าท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทราบดีนะครับประเทศไทยเรามีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเราเปิดตลาดใหม่ได้เปิดตลาดของความสัมพันธ์ในกับประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งจะผลสร้างผลอย่างกว้างขวางนะครับในตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นในตลาดตะวันออกกลางความน่าเชื่อถือที่จะเกิดขึ้นอาจจะก้าวสู่ไปถึงตลาดของแอฟริกานะครับที่จะเพิ่มมูลค่าของการค้าขายทำให้ขอบเขตของการค้าของประเทศไทยไม่ได้มีข้อจำกัดอีกต่อไปสามารถไปได้ทุกภูมิภาคและมีพันธมิตรที่ดีมีคู่ค้าที่ดีในการที่จะทำงานร่วมกันนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับในปี65ซึ่งวันนี้ผลการประเมินยังไม่ออกนะครับในปี65ข้อมูลล่าสุดในเรื่องของอันดับความแข่งขันในมุมของที่เราจะดูจากการขอรับการส่งเสริมการออกบัตรนะครับการส่งเสริมนะครับจำนวนที่ปรากฏอยู่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในรัฐบาลนี้นะครับชุดนี้ตลอดระยะเวลา4ปีปีนี้สูงที่สุดนะครับถ้าย้อนหลังไป8ปีถือว่าเป็นเรคคอร์ดเดียเลยนะครับก็มันสะท้อนถึงการที่ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับมีการแก้ไขในทุกมิติของการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไม่ใช่เพียงรักษาแค่ปัจจุบันหรือก่อนโควิดที่เราทำดีอย่างไรเราจะทำดีอย่างนั้นแต่เราทำในสิ่งที่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่ออนาคตที่เข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนกว่าเดิมนะครับตรงนี้เองก็อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับที่ท่านอาจารย์ สถิตลิ้มพงษ์พันธ์ที่ได้กรุณานะครับตั้งกระทู้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์นะครับส่วนอันดับที่ตั้งว่าจะกลับเข้ามาที่เดิมเมื่อไหร่อย่างไรนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่ใน
นื่องจากอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดอันดับหลายประเภทนะครับแต่ว่าที่เรามองกันอยู่ในแผนยุทธศาสตร์10แผน13เนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องภาพรวมของรายได้ประชาชาตินะครับจะอยู่ 300,000 บาทต่อปีต่อหัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป้าหมายรวมนะครับแต่มีเรื่องด้านของการเสริมสร้างความสามารถของประเทศเนี่ยอยู่อันดับที่30นะครับซึ่งจะต้องดีขึ้นกว่าเดิม10อันดับแล้วก็ประสิทธิภาพของรัฐต้องกลับมาอยู่ในอันดับประมาณสักปี15นะครับตรงนี้เองก็เป็นที่ปรากฏอยู่ในเป้าหมายนะครับส่วนที่ถามว่าเราจะกลับมาได้เหมือนเดิมในกี่ปีผมคิดว่าถ้าเดี๋ยวลองดูของปี65นะครับแล้วก็ปี66ผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นไปตามลำดับนะครับแต่เป้าหมายจริงๆเนี่ยถ้าลำพังจะเป็นหนึ่งในอาเซียนนี่ค่อนข้างจะลำบากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะสิงคโปร์เขาเป็นประเทศเล็กนะครับมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่พอสมควรการบริหารจัดการเขาค่อนข้างจะทำมาได้ต่อเนื่องแล้วก็ทำได้ง่ายกว่าเราด้วยจำนวนคนนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป้าหมายของเราเนี่ยขอให้เป็นที่สองของอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ซึ่งวันนี้มาเลเซียเป็นอยู่นะครับซึ่งคะแนนไม่ห่างกันมากนะครับล่าสุดในปี65นะครับที่ IMD จัดเข้ามาเนี่ยนะครับเขาลงมา7อันดับเราลงมา5อันดับแต่คะแนนเนี่ยห่างกันจุด decimal point ทศนิยมนะครับเขา 68.79 ของเรา 68.67 ผมคิดว่าไม่นานละครับถ้าทำอย่างต่อเนื่องถ้ามีความต่อเนื่องของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตามที่ทุกท่านได้ให้การสนับสนุนมาและทำได้ต่อเนื่องและจริงจังในทุกๆรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะตามแผน13ระยะสั้นนี้ก่อนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราเห็นผลแน่นอนครับใน5ปีจากนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีครับท่านสถิตลิ่มพงษ์พันธ์ถามได้อีกหนึ่งครั้งเชิญเลยครับท่านประธานที่เคารพกับผมขอฝากขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านรองนายกสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวที่ได้กรุณาฉายภาพให้เห็นถึงทั้งประเทศที่ได้มีลำดับที่แซงหน้าประเทศไทยและประเทศที่ประเทศไทยได้มีลำดับที่ดีกว่าหลายประเทศและพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่แสดงถึงโอกาสในการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ดีขึ้นในการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันในปีถัดไปผมอยากกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ว่าด้วยความสามารถในการแข่งขันนั้นเมื่อครบ20ปีแล้วประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งจากการคำนวณประชากร1คนใน1ปีจะมีรายได้ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนั้นคงจะต้องดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนมิใช่ว่าจะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวในคราวเดียวกันเมื่อครบ20ปีดังที่ท่านรองนายกก็ได้กรุณาชี้แจงบางส่วนไปแล้วว่าถัดจากนี้ไปก็คงมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นแต่อยากจะเรียนเพิ่มเติมว่าในการที่ประเทศไทยจะได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก20ปีนับจากปี2561ก็คือปี2580นั้นจำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบบางประการที่เป็นสมมติฐานเช่นการที่ประเทศไทยจะได้มีความเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณ5%ต่อปีซึ่งที่ผ่านมา
ประเทศไทยก็ประสบภาวะทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกหลายด้านซึ่งก็ทำให้ไม่เป็นไปตามประมาณการดังกล่าวโดยเฉลี่ยแต่อย่างไรก็ตามก็หวังว่าในอนาคตเมื่อเหตุการณ์ต่างๆได้คลี่คลายไปแล้วทั้งในเรื่องของโรคระบาดในเรื่องของสงครามและก็ในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศก็คงจะทำให้สามารถผลักดันให้ประมาณการโดยเฉลี่ยดังกล่าวนั้นมีความเป็นไปได้อีกประการหนึ่งก็คือถ้าว่าจะให้ประเทศไทยบรรลุไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผลิตภาพการผลิตรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ต่อปีโดยเฉลี่ยและก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการลงทุนเรื่องการวิจัยและการพัฒนาในระดับที่เหมาะสมจึงขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการดำเนินการของรัฐบาลต่อไปครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับท่านสถิตลิ่มพงษ์พันธ์